สวัสดีครับเรากลับมาพบกับรายการโทนฮับไทยแลนด์วันนี้เราจะมารีวิวสายกีตาร์โทมัสติกอินฟิลซึ่งคลิปนี้ก็สปอนเซอร์โดยร้านเยสกีตาร์นะครับเขาส่งสายทั้งโทมัสติกทั้ง2รุ่นมาให้เราลองเราก็จัดการรีวิวซะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าโทมัสติกอินฟิลเนี่ยหลายคนผมว่าหลายคนน่ะได้ยินแบรนด์นี้แหละเพราะว่าแบรนด์เนี้ยมันพีคมากสำหรับเรื่องสายกีตาร์แจ๊สเรื่องพวกแบบสายแฟลตวาวในตัวในรุ่นแจ๊สสวิงซึ่งมันเป็นราวคอแฟลตวาวทีเนี้ยมันเซอร์ไพรส์มากตรงที่ว่าผมไม่เคยรู้เลยว่ารุ่นไอ้ยี่ห้อเนี้ยเขาทำสายเฮกคอแล้วเป็นราววาวคือซึ่งมันก็เป็นสายกีตาร์ทั่วๆไปสายกีตาร์ไฟฟ้าที่ใส่กีตาร์ทั่วไปคือผมไม่เคยรู้เลยแล้ววันนั้นเยสทักผมมาว่าน้องเคยลองเปล่าโทมัสติกผมบอกเอ้ยเคยดิพี่ผมเคยเล่นมา 2-3 ปีที่แล้วใส่กีตาร์แจ๊สผมเล่นบอกเปล่ากูหมายถึงราววาวบอกอ้าวไม่เคยว่ะแล้วมันก็มาอยู่นี่วันนี้เราก็จะได้ลองกันว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยราววาวสายรุ่นนี้ราววาวมันจะอยู่3รุ่นก็คือ Infill Power Bright แล้วก็ Blue Sliderแต่ yes เขาส่งมาให้ผมลอง2รุ่นนี้ก็คือ Infill กับ Power Bright Power Bright เนี่ยมันจะมีตัวอีกแบบนึงก็คือพวก Heavy Bottom อันนี้เป็น Regular Bottom Heavy Bottom ก็คือว่าพวกเบิร์นหนาๆเนี่ยมันจะใหญ่หน่อยคือเอาไว้ดรอปสายอะไรพวกนี้สำหรับใครที่ชอบจูนดรอปดีอะไรพวกนี้นะครับประวัติคร่าวๆของ Thomastic Infill เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนปี1919ต้องบอกว่า Thomastic Infill เนี่ยเขาไม่ทำสายกีตาร์มาตั้งแต่แรกเขาเริ่มจากทำสายพวกไวโอลินพวกซิมโฟนีซึ่งเอาจริงๆณปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในแบรนด์หลักสำหรับนักไวโอลินนักพวกเล่นเครื่องซิมโฟนีเนี่ยเขาเลือกกันเอาง่ายๆก็คือแบบเป็นอารมณ์เหมือนแดดดาริโอแห่งซิมโฟนีอะไรประมาณนี้ตอน1919ช่วงนั้นเนี่ยสายไวโอลินเนี่ยเวลาเขาทำกันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เหล็กหรือใช้ไนลอนหรือใช้พวกแบบซินเทสติกพวกโพลิเมอร์อะไรเหมือนยุคปัจจุบันนะครับเขาทำมาจากไส้แกะไส้แพะก็คือเอาไส้มาแล้วก็มาฟอกขาวแล้วก็มาตากแล้วก็บิดหมุนๆแล้วก็ตากให้มันจนกระทั่งมันเป็นสายกีตาร์เอ้ยสายไวโอลินก็ฟรานซ์โทมัสติกกับออโตอินฟิลเนี่ยเขาก็มีความคิดที่ว่าแบบอารมณ์แบบทำไมเราต้องฆ่าสัตว์เพื่อเล่นดนตรีด้วยอะไรประมาณนี้เขาก็มีอารมณ์ที่แบบว่าอยากเอาเหล็กมาทำสายไวโอลินซึ่งสมัยก่อนมันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบอะไรที่แปลกใหม่สำหรับแก๊งไวโอลินใช่ไหมเราพอทำออกมาเนี่ย ก็ใช้เวลาหลายปีอยู่จนกระทั่งมันเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับในยุคปัจจุบันเพราะว่าหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าสายพวกที่ทำจากไส้แพะไส้แกะเนี่ยมันต้องเป็นสายแฮนด์เมดต้องใช้มือทำแต่ในขณะที่พวกที่เป็นเหล็กเนี่ยเป็นไนลอนหรือเป็นโพลิเมอร์เนี่ยมันเป็นแมชชีนเมดได้เป็นโรงงานได้อะไรพวกนี้มันจะมีช่วงประมาณยุค90เนี่ยที่ว่าตอนนั้นน่ะโทมัสติกฟรานซ์โทมัสติกเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เหลืออินฟิลลูกชายน่าจะเป็นลูกชายหรือไม่ก็หลานนี่แหละของออโตอินฟิลเนี่ยมาคุมตำแหน่งเป็น CEO ก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาเหมือนกับแบบดราม่าอยากคิดว่าแบบอยากให้แบบนามสกุลอินฟิลมันสำคัญกว่าโทมัสติกเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยโทมัสติกเขาผมไม่รู้ว่าเขาเหลือลูกหลานเหลืออะไรไว้หรือเปล่าผมไม่รู้ชีวประวัติของเขาแต่ว่าช่วงนั้นน่ะก็จะเป็นแบบตระกูลอินฟิลปัจจุบันก็ยังเป็นตระกูลอินฟิลอยู่ครับที่เป็น CEO ของบริษัทเขาก็คิดว่าแบบอยากแยกตัวอะไรประมาณนี้อยากทำเป็นแบรนด์อินฟิลไปเลยแต่สุดท้ายเขาก็ไม่แยกเพราะว่าน่าจะเป็นเขาแบบแคร์เรื่องลูกค้าว่าแบบ TI เนี่ย Thomastic Infill อ่ะมันมีชื่อมานานแล้วเดี๋ยวพอทำอินฟิลเฉยๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าลูกค้าแตกแยกหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่ารุ่นอินฟิลเนี่ยมันจะเป็นรุ่นคล้ายๆกับเป็นแบรนด์ย่อยในสายโทมัสติกแต่ก็มันก็เขียนว่า Made in Thomastic อยู่ดีอ่ะมันก็มีแบรนด์โทมัสติกอยู่แค่ข้างหน้ากล่องมันจะไม่มีโทมัสติกอินฟิลเขามีโรงงานของเขาเองอยู่ในออสเตรียเลยคือตั้งแต่รีเสิร์ชค้นคว้าทำเทค QCมันจะอยู่ในโรงงานเดียวหมดเลยซึ่งเขาเคลมว่าเนื่องจากว่าเขาคุมโปรดักต์ตั้งแต่ pre production จน post production เนี่ยเขาบอกว่าสายของเขาเนี่ยจะได้รับการ QC ที่ดีมากไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นซึ่งผมจะไม่เอ่ยว่าแบรนด์ไหนที่แบบใช้สายส่งไปส่งมาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคลิปนี้เราจะอยู่กับเจ้าตัวนี้คือเขาก็เคลมมาว่าอย่างนั้นตัว Power Bright เนี่ยจะราคา600บาทส่วน Infill เนี่ยจะราคา360บาทซึ่ง600บาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงนะสำหรับสายกีตาร์แต่เดี๋ยวเราก็จะมาลองว่ามันมีดีตรงไหนมันคุ้มหรือเปล่า600บาทคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแกะแพ็กเกจออกมาดูเลยว่ามันเป็นยังไงสายมันต่างกันไหมเดี๋ยวเราจะมีแดดดาริโอกับอลิกเซอร์ที่จะเอามาเทียบกันหน่อยแล้วก็แบรนด์นี้เขาไม่ได้ใช้เคมีคอลโคตติ้งเหมือนพวกอลิกเซอร์พวกนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเล่นสายซูเปอร์อลลอยกันซูเปอร์อลลอยเนี่ย
มันก็คืออลลอยอลลอยก็คือเหล็กผสมใช่ไหมฮะปกติเนี่ยถ้าเหล็กเนี่ยเหล็กธรรมดามันจะมี property ที่เอามาใช้งานฟังก์ชันสำหรับชีวิตประจำวันได้ไม่ครบอย่างบางตัวอาจจะแข็งแกร่งแต่จุดล้อมเลี้ยวต่ำโดนความร้อนง่ายอมความร้อนมากเกินอะไรพวกนี้ฮะแต่ละตัวก็มี property ต่างกันตามตารางธาตุ periodic table ตารางธาตุเคมีอลลอยก็คือเขาก็จะเอาเหล็กพวกนี้มาผสมการผสมแล้วก็เอา property ที่ดีของเหล็กนั้นๆมาใช้ส่วน super alloy เนี่ยก็คือเหนือกว่านั้นอีกก็คือเอา property ที่ดีมากๆของชนิดนั้นมาทำให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก super alloy ที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมันจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวที่สูงมีความทนทานจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราเสิร์ชวิกิพีเดียไป super alloy ทำอะไรก็บอกว่าเนี่ยเอาไปทำเรือดำน้ำเอาทำเรือดำน้ำเรือเครื่องบินอะไรพวกนี้แล้วแต่ซูเปอร์อลอยทำรถซูเปอร์คาร์เขาเคมมาว่าเขาใช้ซูเปอร์อลอยใช่แต่มันเป็นเทรดมาร์กนะซูเปอร์อลอยเทรดมาร์กก็คือเอาว่ามันชื่อของมันเองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นซูเปอร์อลอยจริงๆโอเคสาย Power Bright เนี่ยก็เป็นซูเปอร์อลอยตัวนี้ใช้ซูเปอร์อลอยที่เรียกว่าแมกนิคอร์ก็เขาก็เคมว่าแมกนิคอร์นี่ก็นะอัลติเมทสตริงฟอร์ร็อกกีตาร์เพลนสตริงอันนี้เพลนสตริงจะเป็น brass coating ก็คือชุบทองเหลืองส่วน wow sting เนี่ยจะใช้แมกนิคอร์ในการ wrap around ก็คือว่าทั้ง2อันเนี่ยเขาเคลมมาว่าสายเขาเนี่ยเนื่องจากมันใช้ super alloy เนี่ยมันทำให้ signal to noise ratio มันสูงมากก็คือว่าเสียงเนี่ยจะดังกว่าสายยี่ห้ออื่นหรือสายที่แบบใช้พวกนิกเกิลหรืออะไรพวกนี้ธรรมดาแต่เดี๋ยวมันจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปพบกันในช่วงกลางคลิปครับเพราะว่าผมจะเอาแต่ละอันเนี่ยมาใส่กีตาร์ตัวเดียวกันแล้วก็มาลองโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องนะครับเราจะมาดูสายกันเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะที่ตัว Power Bite ก่อนซึ่งเป็นตัวราคา600บาทปึ๊บแพ็คเกจสวยงามราคาแพงไม่รู้แพงหรือเปล่านะทำกล่องแบบนี้แกะออกมาก็เขาจะแยกเบอร์สายมาให้ด้านหน้าเบอร์10 10 13 17 26 3 5 4 5ตัวเนี้ยเบอร์สายจะแปลกหน่อยนะครับตรงที่ปกติเนี่ยปกติเราจะพวกสายเบอร์10เนี่ยมันจะเป็น10ถึง46แต่ไอตัวเนี้ย10ถึง26เนี่ยปกติแต่พอจาก26เขาจะไล่3 5 4 5ปกติมันจะพวกสายไซเบอร์10ปกติเนี่ยแบนทั่วๆไปสแตนดาร์ดมันจะเป็น3 6 4 6ตัวนี้จะเป็น3 5 4 5โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองจับตัวเนี้ย Power Bite เนี่ยเขาบอกว่าสายที่เป็น Plain String เนี่ยสายที่มันไม่มีอะไรพันเนี่ยฮะมันจะเป็นเขาเรียกว่า Brass Plate ซึ่ง Brass Plate เนี่ยนี่สายก็จะเป็นสีคล้ายๆสีทองฮะเขาเคลือบบรัสเอาไว้บรัสก็คือเคลือบทองเหลืองคือปกติเนี่ยเราจะเห็นพวกเคลือบพวกเคลือบน้ำยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมอย่างพวกอลิกเซอร์หรือพวกแบรนด์อื่นที่เขาพวกแบบโคดติ้งเคมีคอลโคดเนี่ยอันเนี้ยแทนที่เขาจะใช้เคมีคอลโคดเขาก็จะไปโคดพวกบรัสแต่ต้องบอกว่าจุดประสงค์เนี่ยมันเดียวกันมันเหมือนกันก็คือเอาไว้กันโคโรชันหรือกันสนิมมาดูสายอื่นเคลือบไหมนี่ฮะเคลือบทองเหลืองเหมือนกันนี่สายเบอร์10จากนั้นเนี่ยสายที่เป็น wild string นะครับหรือว่าสายที่มีพันเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ใช้เหล็กพิเศษเป็น super alloy ที่เรียกว่า magnicore ก็จะเป็นประมาณนี้ magnicore ก็หน้าตาเหมือนปกติเนาะกล่องต่อไปที่เราจะมาแกะเนี่ยก็คือรุ่น infill super alloy นะครับ infill super alloy ราคา360บาทแกะออกมาก็แพ็คคล้ายๆกันด้านในก็มีดีเทลบอกInfill Guitar Super Alloy Wrap อันนี้เขาจะเขียนเป็น Super Alloy เฉยๆจะไม่ได้บอกชื่อ Super Alloy ซึ่งอันก่อนหน้านี้มันเป็น Magnicore อันนี้จะเป็น Super Alloy เฉยๆเขาก็บอกเหมือนกันว่า Higher Gain Better Signal to Noise Ratio ก็คือสายจะดังกว่าปกติเราจะมาดูสายเบอร์10อันนี้มีสติ๊กเกอร์แปะด้วยทำไมอันแพงกว่าไม่มีวะ เปิดโอ้อันนี้เป็น Plain String ธรรมดาขาวๆไม่ใช่ขาวเงินก็หน้าตาเหมือนสายธรรมดานะครับอันนี้สเปคเขาก็เขียนไว้ว่าเขาไม่ได้เคลือบอะไรเป็น plain string plain steel เฉยเลยเป็นเหล็กเปียวๆเปื่อยๆซึ่งผมคิดว่ามันก็จะน่าจะเหมือนสายทั่วไปส่วนอันนี้เราจะมาดู wow string อันนี้เบอร์ไม่แปลกนะครับนี่จะเป็นเบอร์สแตนดาร์ด263646เมื่อกี้จะเป็น263545ถ้าเทียบ2ตัวนี่สีไม่เหมือนกันอันนี้สีตัว infill จะค้ำกว่าสีตัว Power Bite จะใสกว่าซึ่งมันก็น่าจะเป็นอลลอยคนละตัวนะครับจะเป็นซุปเปอร์อลลอยทั้งคู่คือเหมือนแบรนด์มึงแบบแบรนด์อื่นเขาบอกเอ้ยกูเคลือบนู่นเคลือบนี่แบรนด์นี้มาไม่กูเล่นแร่แปรธาตุมึงเป็นเอ็ดเวิร์ดเอลลิกหรือเปล่าเดี๋ยว
เนี่ยอันนี้ผมก็จะมีพวกอลิกเซอร์อันนี้คือพวกของที่ผมใช้อยู่แล้วอันนี้ไอวีใช้อันนี้ผมมาใช้นี่มันจะมีออปโต้เวฟที่ราคาราวๆเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูดีกว่ามันต่างกันไหมมันจะแกะแต่สายใหญ่มาดูเนี่ยอันนี้ออปโต้เวฟเห็นไหมสีก็คล้ายกันสัมผัสล่ะเทียบกับอลิกเซอร์ออปโต้เวฟก็ถ้าเทียบกับออปโต้เวฟเนี่ยไอตัวนี้จะรู้สึกสากกว่าไอตัว power bright จะรู้สึกสากกว่าผมว่ามันจะเป็นเพราะว่าที่เขาไม่ได้เคลือบแบบโคตติ้งอะไรไว้เลยในขณะที่ไอเนี่ยมันจะรู้สึกลื่นกว่าตรงที่ว่ามันยังรู้สึกแบบโคตติ้งอะไรแต่ตัว opto web เนี่ยก็โคตติ้งบางแล้วนะถ้าเทียบกับสีส้มเดี๋ยวผมจะแกะสีส้มให้ดูอีกว่าไอตัว poly web เนี่ยมีกล่องใหม่ของ iv แกะมาเลยตัวนี้จะรู้สึกเลยว่าไอตัวนี้สีส้มไอนี่เป็นโพลีเวฟไอนาโนเวฟนาโนเวฟก็ยังจะรู้สึกเลยว่ามีโคตติ้งหน่อยแต่ถ้าสีฟ้าเนี่ยโพลีเวฟจะรู้สึกลื่นกว่านี้ตัวอินฟิลกับตัวพาวเวอร์ไบต์เนี่ยก็สากเหมือนกันก็อย่างที่บอกไปสักครู่นะครับว่าสายเขาแบรนด์เขาเนี่ยไม่เน้นเคลือบเคมีคอลแต่เล่นแบบมาเล่นพวกแบบเล่นแร่แปรธาตุเอาเลยก็คือทำซูเปอร์อะลอยออกมาใช้งานกันเลยส่วนไอ้พวกเพลตติ้งเนี่ยของ Power Bright เนี่ย Power Bright อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกมันเคลือบบราสเพลตติ้งเนี่ยคือการเคลือบที่ทำให้มันเกิดสนิมอย่างนี้เนี่ยมันก็บราสเพลตก็เป็นสีทองไม่เอาทองเหลืองมาเคลือบทองเหลืองมันไม่เป็นสนิมอยู่แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าสายทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้ง Power Bright ทั้ง Infill เป็นเฮกคอนะครับไม่ได้เป็นราวคอเหมือนรุ่นแจ๊สเนี่ยมันจะทำราวคอราวคอเฮกซ์คอเนี่ยต่างกันยังไงราวคอก็คือไส้ของสายเนี่ยปกติพวกสายพวกเนี้ยพวกสายไส้ที่มันทำไวดิ้งเนี่ยมันจะมีไส้ข้างในไม่รู้เห็นไหมมันจะมีไส้ข้างในไส้ของสายเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนแบบวินเทจเขาทำกันเนี่ยมันจะเป็นไส้กลมมันจะเป็นกลมๆอย่างงี้ซึ่งมันเรียกว่าราวคอแต่ถ้าสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นไส้หกเหลี่ยมก็คือถ้าเรามองทิศเนี้ยลงไปแต่มองอย่างนี้ไม่เห็นหรอกมันต้องมีกล้องเพราะมันเล็กมากมันจะเป็นรูปหกเหลี่ยมแทนซึ่งหกเหลี่ยมมันต่างกันยังไงก็คือพวกที่เป็นเฮกซ์คอร์เนี่ยมันจะเกาะกับแรปไวก็คือพวกสายที่มาพันอยู่เนี่ยมันจะเกาะตัวได้ดีกว่าราวคอถ้าเป็นราวคอเนี่ยมันจะหลุดง่ายกว่าใครเคยใช้ราวคอถ้าอย่างผมเนี่ยเคยใช้ราวคอมาพอเล่นไปสักทิ้งไว้ประมาณแบบ3เดือนอย่างเงี้ยสายไม่ขาดนะแล้วลองเอาคัตเตอร์มาแบบกรีดดูระหว่างล่องเนี่ยจะเห็นว่าล่องเนี่ยมันจะยืดออกมาได้พวกราวคอเพราะมันจะหลวมง่ายเฮกซ์คอเนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงนั้นคือคุณลองคิดดูว่าพอมันเป็นรูปหกเหลี่ยมเนี่ยมันมุม6ด้านมันก็จะเกาะกับแรปปิ้งมากกว่าไงพอมันเกาะกับแรปมากกว่าพวกแรปวายมันก็จะไม่หลุดมันจะแน่นกว่าซึ่งราวคอแรปคอเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียคนละแบบเฮกซ์คอเนี่ยมันจะอินโทเนชั่นมันดีกว่าเพราะมันตึงกว่าไงฮะแล้วก็คือใช้เวลานวดสายเปลี่ยนสายปุ๊บนวดเลยพวกนี้มันจะเสถียรไวกว่าโน้ตจะนิ่งกว่าส่วนราวคอเนี่ยมันก็อย่างที่ผมบอกคือว่าข้อดีเมื่อกี้ที่ hex คอมันมีราวคอมันก็จะไม่มีก็คือสายต้องใช้เวลานวดไวกว่ามันทนน้อยกว่าแต่ข้อดีของมันเนี่ยด้านโครงสร้างก็คือว่าความ flexible มันจะมีเยอะกว่าส่วนทางด้านเสียงเนี่ยส่วนมากเขาก็จะบอกว่าราวคอเนี่ยมันจะมีเสียงแบบวินเทจก็คือแบบเบสเยอะๆล้นๆบูมมี่เขาเรียกว่าบูมมี่โทนแต่ส่วน hex คอเนี่ยมันก็จะเหมาะกับพวกแบบสายเสียงไบรท์เสียงโมเดิร์นอะไรพวกนี้ส่วนทาง utility ของ hex คอเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าคอมันมีความตึงเขาก็ไปดรอปทูนได้อะไรพวกนี้ได้ส่วนราวคอถ้าดรอปทูนเนี่ยมันก็จะรู้สึกย้วยหน่อยโอเคซึ่งแบรนด์ที่ทำราวคอสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอย่างเช่นแบบ GHS อย่างเงี้ย GHS จะทำเป็นราวคอทั้งรุ่นเลยแล้วก็มันจะมี GHS อยู่รุ่นนึงที่เรียกว่าติ๊กคอก็คือติ๊กคอแล้วก็คือว่าไส้ในเนี่ยไดเมเตอร์มันจะใหญ่หน่อยสาเหตุที่เขาทำติ๊กคอก็คือว่าการที่คุณจะทำพวกราวคอเนี่ยให้มีความสามารถในความทนทานความตึงเหมือนเฮกซ์คอเนี่ยสิ่งนึงที่ทำได้ก็คือว่าเพิ่มขนาดคอของมันพอเพิ่มขนาดคอของมันเนี่ยแรงรัดมันก็จะเยอะขึ้นนะฮะนั่นแหละโอเคครับผมพาร์ทต่อไปที่เราจะมาดูกันเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะลองเอาสายทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยมาใส่เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันดังกว่าจริงๆไหมตัวเนี้ยใส่ Dadario รุ่นธรรมดาอยู่ก็คือรุ่น XL เบอร์10ถึง46เรามาลองความดังตัวนี้ก่อนนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่นดีดสายเปล่าแล้วก็เล่นอะไรนิดหน่อยแล้วก็จะพยายามเล่นให้ไดนามิกมันเท่ากันตลอดเวลาแล้วก็เพื่อให้ไม่มีปัญหาเรื่องความตึง
ของสปริงนะฮะที่ว่าสปริงมันจะโยกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมได้สแตทตัวนี้ผมได้ใส่เทมโมล็อกเทมโมโลเทมโมโลโนเอาไว้เพื่อเอาไว้ล็อกสปริงเอาไว้ล็อกบิดให้มันอยู่กับที่พูดง่ายก็คือบิดสแตทผมเนี่ยจะเป็นฟิกซ์บิดธรรมดาเลยก็คือจะไม่มีปัญหาคือไอ้พวกเนี้ยสปริงพวกนี้จะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยบิดมันจะตั้งตรงตลอดเวลาThank you.
ายเข้านิ้วโอเคครับกลับมาที่วันถัดมาใช่วันถัดมาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยที่อัดไป2ช่วงเนี่ยผมอัดไปประมาณ4ชั่วโมงผมคิดว่าผมล้าและฟังไม่ออกแน่สัมผัสอะไรก็ไม่ค่อยรู้เบลอผมก็เลยเว้นช่วงแล้วมาอัดต่อวันถัดมาซึ่งพี่วีก็กลับมาก็เลยให้พี่วีมาช่วยดูด้วยว่าเฮ้ยเสียงต่างกันอะไรยังไงเนาะโอเคเราก็เขียนนะฮะผลลัพธ์ออกมาเป็นกราฟนิดหน่อยประมาณเป็นการอนุมานไม่ได้เป็นการตีแบบไม่ได้เป็นการตีสกอร์แบบจริงจังว่าแบบไอ้นี่ต้องเท่านี้ไอ้นี่ต้องใช่ใช่เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็ subjective แล้วก็อยู่กับความชอบของแต่ละคนเหมือนเดิมเพราะอย่างว่าคือโหแต่ละคนด้วยช่วงวัยด้วยรสนิยมอะไรหลายๆอย่างการใช้ชีวิตทำให้แต่ละคนความเสื่อมของหูไม่เท่ากันก็เราเมื่อวานอย่างที่เปิดไปคลิปไปก็จะเป็นดัตดาริโอก่อนใช่ดัตดาริโอก่อนดัตดาริโอ XL ธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนนิยมชมชอบใช้ใช่ผมว่าอันไอตัวเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องเสียงกับเรื่องสัมผัสเนี่ยมันก็ทั่วไปอ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่คนเอาที่แบบเราพูดเรื่องเสียงก่อนแล้วก็พูดเรื่องสัมผัสถ้าเทียบกับ4ตัวเลยเพราะว่าเดอะไดโอเนี่ยมันก็จะค่อนข้างว่าแบบมันก็จะไบรท์ตามสไตล์ของมันก็จะมีความคือตัวคือความโอเวอร์ออลมันดีแต่ว่าจะไบรท์หน่อยบาลานซ์มันดีก็จะโอเวอร์ออลดีบาลานซ์ดีแต่จะไบรท์นิดจะติดไบรท์นิดนึงฟังคือจริงๆต้องบอกว่าคลิปเราเนี่ยมาทำแค่อินฟิลกับตัวอินฟิลกับตัวพาวเวอร์ไบรท์แต่สายที่เรามีแต่ดาริโอก็คือว่ามันเป็นสายสแตนดาร์ดที่ทุกคนต้องเคยเจอเราก็เลยเอามาเป็นตัวกลางในการเทียบก็ต้องเป็นสายอย่างว่ามันจะสายแบนๆทั่วๆไปที่ทุกคนใช้ก็จะมีดาริโอมีตัวนี้อันนี้บอลมีถ้าแบบอินดี้หน่อยใช้ Fender Gibson แต่อย่าซื้อ Gibson ตามร้านขายเครื่องเขียนนะครับระวังของปลอมไม่ใช่ระวังของปลอมมันปลอมแท้ๆเลยอย่าซื้อ Gibson ตามร้านขายเครื่องเขียนนะครับผมคือจริงๆถ้าผมให้นิยามว่าสัมผัสของ Dario มันเป็นยังไงก็คือมันคือสายกีตาร์ทั่วไปใช่ประมาณที่เราสัมผัสกันทั่วไปราคาย่อมเยาทุกคนเข้าถึงได้ใช่ใช้งานง่ายใช่ครับซื้อได้ทุกที่โอเคแล้วเรื่องสัมผัสก็อย่างที่แล้วยังไงบ้างเรื่องสัมผัสก็นี่ไงผมให้นิยามเพราะว่าทั่วไปก็คือแบบสแตนดาร์ดสุดทุกอย่างกลางๆความสากความลื่นความสากความลื่นก็จะเล่นได้ตามทั่วไปก็เล่นได้หมดทั่วไปใช่ตามสายสายเปื่อยทั่วไปใช่ครับตามสไตล์สายทั่วไปนี่ก็วาวนี่ก็วาวก็เป็นเรดิโอ XL ทั่วไปโอเคก็จะมาต่อกันที่ตัวเรามาเข้าตัวที่2คือเป็นตัวที่เราต้องรีวิวก็คือตัวอินฟิลอินฟิลตัวอินเฟลใช่เพราะอินเฟลเนี่ยอินเฟลมาเทียบกับดาริโอแล้วเนี่ยด้านเสียงเป็นไงที่คุณฟังมาเมื่อกี้ก่อนเราเปิดเหมือนนะว่ามันจะมีการโดนตัดทอนย่านหายไปนิดนึงและด้านเบสที่เพิ่มขึ้นมาหน่อย
อึบขึ้นได้ไหมมีความอึบขึ้นมีความกระชับขึ้นในเฉพาะเสียงนะเรื่องย่านเบสมีความกระชับขึ้นแต่ขนาดเดียวกันความโอเวอร์ออลมันจริงๆก็ไม่ได้ทิ้งห่างกับตัวดัตเตอร์ลีโอขนาดที่ว่ามีความบาลานซ์ที่พอดีอยู่ไม่ได้ทิ้งห่างขนาดที่ว่าตัวนึงแหลมปี๊ตัวนึงเบสบวมอะไรเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นมันแค่แบบรู้สึกว่าแต่ทั้งสองแบรนด์เนี้ยมันก็มีความโอเวอร์ออลที่ดีเหมือนกันทั้งคู่แค่มีจุดเด่นในแต่ละย่านที่เหมือนกันนิดนึงแค่นั้นเองเหมือนเป็นการใส่คาแรคเตอร์ของแต่ละแบรนด์ลงไปทางด้านสัมผัสเนี่ยผมว่าเมื่อวานที่ผมลองต้องบอกไว้ก่อนว่ารู้สึกเหมือนดัตเตอร์ลีโอเลยรู้สึกค่อนข้างผิดหวังนิดนึงตรงที่ว่าแบบราคา350บาททำไมคาแรคเตอร์มันไม่เปลี่ยนทั้งที่350บาทมันมีแบบตัวเลือกเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่พอผมมานึกเนี่ยว่าสมัยก่อนที่ผมใช้อินฟิลตัวแฟลตวาลสายยี่ห้ออินฟิลมันเป็นอะไรที่มันต้องใส่แล้วให้เวลากับมันสักประมาณวัน2วันเหมือนกับให้ตัวขดเหล็กมันคลายตัวหรืออะไรนิดหน่อยความตึงแบบมันโดนแรกๆมันใส่ไปมันเหมือนอันจริงๆเหล็กที่มันเป็นลวดหรือเป็นเหล็กอะไรก็ตามถ้ามันโดนตึงขึ้นมาเนี่ยมันจะแข็งมันจะตึงใช่ให้มันเซ็ตตัวพอมันโดนดึงไว้สักพักนึงจะเริ่มเซ็ตตัวได้ใช่ถ้าถามว่าทำไมถึงมีความรู้เรื่องนี้ก็ที่บ้านทำใช่ไหมที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กใช่พอมันเซ็ตตัวเนี่ยคืนนึงเท่านั้นเนี่ยผมมาจับผมรู้สึกว่าขดวายของโทมัสอินฟิลเนี่ยมันมีความละเอียดมากกว่าขดวายคือแรปอราวายฮะของสายหนาไอ้สายที่มันขดพันขดอยู่ใช่ของสาย456พอมันละเอียดกว่ามันทำให้มันรู้สึกว่าการสไลด์มือเนี่ยมันรู้สึกมันลื่นมือกว่ามันลื่นมือกว่าเพราะด้วยการย่ำกว่าที่มันซอยมากขึ้นมันจะมีความรู้สึกว่ามันเรียบขึ้นใช่แล้วมันแม่นย่ำกว่าอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าตะกี้นี้ก่อนถ่ายแอบลองเล่นไปแล้วจะได้คอมเมนต์กันถูกใช่ผมว่าทิ้งไว้คืนนึงแล้วมีข้อหนึ่งที่วีก้าพูดได้เลยคือการดันสายนิ่มกว่าได้ใช่สัมผัสสายนิ่มกว่าได้เดลิโอก็เลยถ้าสำหรับสายรุ่นเบสิกโอเวอร์ออลถ้าจะยอมจ่ายเงินเพิ่มอีก2เท่าเพื่อฟีลลิ่งแบบนี้โอเคนะเรายอมจ่ายคุณรู้ไหมมันแปลกมากเลยนะผมไปดูความตึงมาเนี่ย มันบอกว่าโทมัสอินฟิลเนี่ยมีค่าเทนชั่นที่เยอะกว่าสายอีแลมเนี่ยความตึงของตัวอินฟิลจะ 17.2 ของแดดดาริโอจะ 16.22 ความตึงของสายอีเล็กของแดดดาริโอจะน้อยกว่าจะน้อยกว่าแต่โดย overall ตัวอินเฟลก็ยังดันได้ง่ายกว่าเพราะมันนิ่มกว่าใช่ก็เป็นอะไรที่ชอบนะชอบส่วนตัวชอบครับโอเคกลับมาต่อที่ตัวที่3ที่เราลองกันอันนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวไฮตัวแบบตลาดไฮเอ็นเซตนึงราคาสูงเลยก็เป็นElixirElixirก็อยู่ราคาเราเท่าไหร่นะที่เราใช้คือตัวไหนสีส้มครับสีส้มส้มนาโนเว็บตัวนี้เป็นสายที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมใช้เป็นประจำปกติผมจะใช้เป็นนาเรียกเป็น YXL Elixir NanoWave Elixir PolyWave 3ตัวนี้วนๆกันขึ้นอยู่กับว่านะตอนนั้นอะไรขาดตลาดก็จะซื้ออื่นแทนคือต้องบอกว่าเหตุผลที่ผมเอา Elixir มาเทียบในนี้ด้วยเนี่ยเพราะว่า Elixir เป็นทางเลือกของพวกสายไฮเอนด์พวกสายเคลือบสายเคลือบสารเคมีเคลือบกันเหงื่อเคลือบกันอะไรผมค่อนข้างเจาะจงตัวนี้มาเทียบกับ Power Bright เพราะว่า Power Bright เนี่ยเขาเล่นแนวที่ว่าแบบเล่นแร่แปรธาตุก็คือเอาซุปเปอร์ลอยมาแล้วซุปเปอร์แล้วก็เคลือบด้วยบรัสเคลือบด้วยทองเหลืองอันนี้เคลือบเหล็กอันนั้นเคลือบสารเคมีผมก็เลยเอามาเทียบกันว่าสัมผัสจะต่างกันยังไงซึ่งสัมผัสต่างไหมต่างครับต่างกันแต่เราเสียงต่างไหมแต่เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องของฟีลลิ่งตอนเล่นก่อนขออันนี้ขอพูดเรื่องฟีลลิ่งตอนเล่นก่อนแล้วกันเพราะไหนๆก็พูดอันนี้มาละแต่ว่าต่างไหมบอกเลยว่าต่างเอาง่ายๆเลยนะเวลาเราเล่นสายเล็กเซอร์เราจะมีความรู้สึกเหมือนเราเล่นสายเหล็กที่มันโดนเคลือบด้วยน้ำยาหรือเคลือบยางหรือเคลือบพลาสติกอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับผมนิยามเคลือบไม่อยากบอกรู้แล้วมันเหมือนมันสายที่โดนเคลือบน้ำยางเคลือบพลาสติกเคลือบอะไรสักอย่างหนึ่งบางๆมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นตลอดเวลาในขณะเดียวกันถ้าเป็นตัวแม้แต่ตัวนาโนเว็บก็เป็นเหรอคือผมรู้สึกอย่างนั้นตอนที่เล่นโพลีเว็บนาโนเว็บผมไม่ค่อยได้ตัวนาโนเว็บอันนี้แต่งที่ผมบอกไปผมเล่นแค่นาโนเว็บกับตัวโพลีเว็บไม่ได้เล่นออฟติไม่ได้เล่นตัวออฟติเว็บส่วนนึงเพราะตัวออฟติเว็บหาซื้อค่อนข้างยากผมเคยเล่นออฟคือจริงๆผมใส่7กีตาร์7สายของผมตัวสายบนจะติดออฟติเว็บตลอดเวลาซึ่งมันก็ยังรู้สึกเคลือบอยู่นี่แบบนี้สุดๆแล้วอ่ะแต่มันยังมีความรู้สึกตะขวงใจอยู่ใช่แบบมีไข่เคลือบว่ะแต่ถ้าเทียบกับตัว
Polyweb ซึ่งเป็นตัวรุ่นแรกๆของ Elixir เลยมั้งผมบอกเลยว่าตัวนั้นอาการเหมือนพัดเล่นพลาสติกอะอาการหนักอาการหนักกว่า NanoWeb อีกถ้าใครชอบสไลด์เนี่ยจะรู้สึกเหมือนแบบรูดพลาสติกอะเอออารมณ์นั้นจริงๆนะแต่ขนาดเดียวกันอันนี้ขอมาพูดควบแบบตัว Powerbyte ไปเลยแล้วกันเนาะตัว Powerbyte เนี่ยมันเคลือบว่าจริงแต่มันเคลือบโลหะฉะนั้นฟีลลิ่งมันจะไม่ค่อยต่างกับสายดิบเท่าไหร่แต่เราก็ยังจะรู้สึกว่าเออมันเคลือบนะแต่มันจะไม่ได้ฟีลลิ่งเหมือนลูดพลาสติกมันจะฟีลลิ่งใกล้เคียงกับคำว่าเป็นเหล็กใช่ใกล้เคียงกับคำว่าเป็นสายกีตาร์ปกติเป็นสายเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอยู่ประจำมากกว่ามันจะมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่แล้วพอมาพูดถึงด้านเสียงด้วยการที่มันเคลือบเหล็กด้วยมั้งผมเลยรู้สึกว่าเสียงมันไบรท์กว่าจิกกว่ามันเคลือบทองเหลืองด้วยแหละเคลือบทองสังเกตไหมอะไรที่เคลือบทองเหลืองมันเสียงจะออกมาสไตล์ประมาณอย่างนี้ทุกอย่างมันจะเครื่องทองเหลืองไบรท์จิกจิกเครื่องดนตรีทองเหลืองอะไรประมาณนี้มันจะเป็นแบบไบรท์จิกจิกแต่ผมชอบตรงที่ว่ามันไม่สูญเสียคำว่ามิดเลยคำว่ามิดไฮใช่เพราะปกติพวกกีตาร์ที่เปลี่ยนซัดเดิลเป็นทองที่เปลี่ยนซัดเดิลเป็นแบรสทองเหลืองอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าแบบโอ้แม่งแหลมจังเลยวะเออแม่งจิกจังเลยวะมีความกิ้ว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 น่ารำคาญใช่คือเราจะนี้ส่วนมากเราพอได้ยินอย่างนั้นเครื่องทองเหลืองเปลี่ยนซัดเดิลเป็นทองเหลืองเปลี่ยนอะไรเป็นบราสเนี่ยเราจะมีนิยามว่าแบบแม่งแหลมจนจิกจะสังเกตว่าย่านแอตแทกเวลาปิกกระแทกสายเนี่ยมันอยู่ครบมันเป็นก้อนมันยังมีคือต้องบอกว่าเวลาเราเล่นอะหัวโน้ตที่ออกอะมันเป็นย่านมิดไม่ใช่ย่านมิดไฮซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นข้อดีความคาแรคเตอร์ความเป็นกีตาร์ไฟฟ้ามันเยอะกว่ามากกว่าที่แบบเฮ้ยอะไรก็ออกย่านมิดไฮแล้วมันจิกๆน่ารำคาญซึ่งตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออแม่งโอเคเรา definition ความชัดนี่นี่มันเลยกลายเป็นสิ่งที่แบบเราโอเคที่จะใช้มันแต่ขนาดเดียวกันของตัว Elixir เนี่ยเรื่องของซาวมันอาจมันจะไม่จิกเลยแต่ขนาดเดียวกันย่านไฮเป็นย่านไฮที่ดีมีฮาร์โมนิกเยอะมากและที่สังเกตได้เลยคือย่านโลชัดมากอาจจะเพราะคาแรคเตอร์ของ Pick up Fender Custom 69ที่มันเป็นปีกนกนิดหน่อยมันเป็น Pick up ปีกนกนิดหน่อยแต่พอเล่นจริงๆเนี่ยเบสโคตรเยอะเลยก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ดีส่วนตัวผมชอบในอันนี้นะที่เป็นสายที่แบบฮาร์โมนิกเยอะด้านไทยชัดเจนฟุ้งๆหน่อยหม่นๆหน่อยอะไรหม่นๆที่ว่านี่คือไม่ใช่ซาวด์ดาร์กนะแต่หมายว่าไม่ใช่ขุ่นแต่หมายถึงว่าย่านไฮมันจะฟังแล้วละมุนหูจะไม่จิกอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยคอมเมนต์อลิเซอร์เท่าไหร่เพราะอคติมาก ส่วนตัวแต่โดยส่วนตัวถามว่าส่วนตัวชอบอลิเซอร์ไหมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าก็ยังเป็นสายที่ชอบแต่ถ้าถามว่าชอบอะไรที่สุดดัตเตอร์ NYXL คำตอบเดิม อาจจะมีเพราะเรื่องของแฟกเตอร์ราคาด้วยอะไรด้วยอันนี้คือผลลัพธ์ของทั้ง4สายที่เราลองมาหลักๆ ก็เป็น2สายนะอยากให้มองว่าหลักๆเนี่ยเรารีวิว2อันนั่นแหละแล้วอีก2อันคือเราเอามาเปรียบเทียบผมพูดถึง Powerbrite ก่อนละกันเมื่อกี้พูดถึงผลลัพธ์แล้ว Powerbrite เนี่ยราคา600บาท600บาทเนี่ยมันแม่งน่าจะสูงสุดแล้วนะสำหรับสายพวก Raw Wow X Core ในตลาดตอนนี้ผมยังถ้าจะนึกอีกอันนึงก็คือ OptiWeb กล่องเขียว OptiWeb ซึ่งหาซื้อยาก OptiWeb มันหาซื้อยากส่วนแต่ร้านเยสมีส่วนใช่แต่ร้านเยสมีของคุณเยสนะครับคือ OptiWeb มันหายากด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นสายเคลือบที่ใช้งานได้เกิน3เดือนการันตีว่าเกิน3เดือนแน่นอนอันนี้ก็แล้วแต่แรงคนเล่นด้วยเนาะแล้วแต่แรงกระแทกของคนเล่นซึ่งมันเป็นสายเคลือบที่ฟีลเล่นใกล้เคียงกับสายจริงที่สุดครบมันก็เลยขายดีผมอยากพูดถึงว่าสำหรับ Powerbrite เนี่ยถ้าเรามองว่ามันเป็นทางเลือกเนี่ยทางเลือกสำหรับคนที่แบบไม่ชอบสายเคลือบแต่อยากได้สายทนแต่อยากได้สายทนเนี่ยว่ามันคุ้มไหมกับการลงทุน600เนี่ยเพราะผมว่า OptiWeb มันก็น่าอยู่ที่500ราวๆ500กว่าบาทเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่วอรี่กับฟีลลิ่งการเล่นสายเคลือบแล้วคุณแม่งไม่ชอบเลยแต่อยากได้สายทนอะลองลงทุนกับมันดูใช่ผมสำหรับผมให้บวกผมให้เป็นทางเลือกที่ดีผมบอกว่าใช่ผมมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าสายเคลือบแคบทุกแบรนด์เวลาเล่นจะมีความรู้สึกเหมือนกับเอานิ้วลูดพลาสติกตลอดเวลาใช่แล้วส่วนอินฟิวเนี่ยในราคา350ตามประสบการณ์ของเราเนี่ย360ในเรนจ์ราวๆ350เนี่ยมันมีหลายอย่างให้เลือกใช่ไหม NYXL
แต่ Daniel XT ตัวนี้บอยโคโบว่ะที่มัน300กว่าบาทโคโบผมจำไม่ได้ไม่ได้ใช้สายแบรนด์นี้นานมากอันนี้บอยผมแทบคือ350เนี่ย350เนี่ยเกือบตลาดจริงๆ350 200 300เนี่ยตัวเลือกเป็นล้านใช่350จริงๆต้องบอกว่า350เนี่ยสำหรับคนทั่วไปเล่นกีตาร์เนี่ยมันก็ถือว่าแพงแล้วนะเพราะปกติเราจะซื้อกันราวๆ200พวก XL เดี๋ยวแล้ว XL Super Slinky เออนี่บอกอะไรธรรมดาใช่มั้ยใช่ๆ350ก็จะเป็นแบบสำหรับทั่วไปคนทั่วไปก็ถือว่าเป็นขั้นแพงและขั้นไฮแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเนี้ย3เทียบกับ350อย่างอื่นเนี่ยจุดเด่นมันอยู่ตรงไหน feeling ใช่สำหรับผมก็ว่า feeling สำหรับผมคือผมชอบ Chromatic Infill ตรงที่ว่าตั้งแต่ผมเล่นมั้งแต่รุ่น flat wow รุ่นอะไรแล้วแต่เนี่ยความละเอียดของการ wrap wire นะฮะ มันละเอียดมากมันซอยถี่มากจนที่ว่าจับแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเกาะนิ้วมากกว่ามันสมูทไปหมดใช่มันสมูทมันสมูทมันเกาะนิ้วแล้วพอการสไลด์สายของผมเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีความแม่นยำมากขึ้นมั่นใจเวลาเล่นมันจะไม่เหมือนเวลาเราแบบเราเหมือนพวกสาย6ของแบรนด์ทั่วไปที่มันจะซอยเหมือนความหนาแน่นในการพันรอบแกนสายมันจะน้อยกว่าฉะนั้นเวลาเราสไลด์จะเหมือนเราไล่เลเวลอะไรก็ตามที่มันมีบ้างๆมันจะแบบค่อยๆไล่แล้วกึกๆแต่ขนาดเดียวกันพอมันโดนซอยมากขึ้นอ่ะมันเหมือนว่ามันแบนมันเรียบขึ้นก็จะแบบเหมือนกับอะไรท่อเรียบๆอ่ะแล้วมันจะสมูทขึ้นซึ่งถามว่าการจ่ายเพิ่มมาอีก100กว่าบาทสำหรับกับฟีลลิ่งนี้ที่มันเหมือนกับสายไฮเอ็นน่ะผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะผมว่าถ้าคุณเสพติดถ้าคุณเสพติดมันก็จบแล้วมันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและยิ่งถ้ามันทนมากๆด้วยอ่ะปกติสายใช้กันเดือนนึงก็เปลี่ยนละแต่ถ้ามันยืดอายุไปได้สัก2เดือนผมว่ามันเด็ดเลยแหละคุ้มเลยแหละเดี๋ยวอันนี้มันราคา360ก็แพงกว่าเลนส์350 10บาทแต่ขนาดเดียวกันก็อยู่ในเลนส์เดียวกันแต่ขนาดเดียวกันถ้ามันสามารถใช้งานได้ถึง2เดือนคุณซื้อ350เลนส์นี้มีอะไรใช้งานเกิน2เดือนได้มั้งตามประสบการณ์ NYXL NYXL ต่อให้มันราคามัน300กว่าบาทก็จริงแต่อยากให้เอามันไปสู้กับพวก Elixir มากกว่าเพราะมันไม่กำลังบอกนี่มีอะไรบ้างที่ใช้เกินเดือนได้ NYXL Elixir NYXL Elixir อันนี้บอลพลาดาแต่อันนี้บอลพลาดามันจะเป็นเลนส์ราคา400เกือบ500ละมันจะราคาโหดหน่อยครับอะไรประมาณนั้นซึ่งก็แล้วแต่คนชอบด้วยแหละเพราะว่าสายพวกนี้มันจะมีเรื่องของโทนเสียงด้วยอะไรด้วยซึ่งแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันต้องการเสียงไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามโดยส่วนตัวถ้าให้ผมเลือกซื้อสายนะคำนึงข้อเดียวเลยอันนี้คือส่วนตัวล้วนๆเลยนะสัมผัสไม่ใช่ความ เป็นคนเล่นโคตรแรงเมื่อวานไอ้จุงก็บอกมันคุ้มเปล่า มันคุ้มเปล่าแต่ความคงทนใช่เพราะผมเป็นคนไม่สนโทนเลยเพราะว่าเรื่องของโทนแล้วผมว่าโทนมันทดแทนอย่างอื่นได้เยอะโทนมันเอาอย่างอื่นไปทดแทนได้ปรับ EQ หน้าตัวก็ทดแทนได้ปรับโทนก้อนแตกก็ทดแทนได้รีเวิร์บก็รีเวิร์บก็ช่วยทดแทนบางสิ่งบางอย่างช่วยตัดอะไรบางอย่างได้ดีเลย์ก็เหมือนกันแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องของความคงทนเนี่ยถ้ามันไม่ได้เกิดจากตัวสายกับการเล่นจริงๆมันไม่มีอะไรมาแก้ได้ใช่ไหมล่ะใช่ของผมจะเป็นคนที่ซื้อสายที่ห่วงสัมผัสมากกว่าถ้าฟีลลิ่งมันเล่นไม่ได้เรารีบประสิทธิภาพการเล่นตัวเองไม่ได้ใช่รีบประสิทธิภาพการเล่นตัวเองไม่ได้มันก็มันก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กมันก็รู้สึกเฟลเวลาเล่นแต่อย่างว่าถ้ามองในมุมของการเล่นในห้องอัดแบบประมาณว่าเล่นแบบสักสองสามชั่วโมงเอาเทคไปอ่ะก็ต้องคิดอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามองในมุมผมด้วยแบบก็เล่นเป็นงานอดิเรกมากกว่าแล้วก็มีอัดนี่หน่อยอัดไกด์อะไรเงี้ยก็แค่นั้นสำหรับผมคือพอละผมเนี่ยมาเจอตอนที่ว่าแบบเอาสัมผัสสายมากกว่าความคุ้มเนี่ยคือตอนยืนเล่นเพราะกีตาร์มันจะไม่อยู่ในโพซิชันเดียวกับเรานั่งเล่นสมัยก่อนพอยืนเล่นแล้วเนี่ยเราเหมือนว่าพอยิ่งยืนเล่นเนี่ยเรายิ่งต้องใช้ความมั่นใจจากสัมผัสที่เราได้เป็นแรกๆก็คือสัมผัสมือนี้ก็สัมผัสสายมือนี้ก็สัมผัสปิ๊กผมจะเป็นคนที่พิกกี้เรื่องแบบคิดเล็กคิดน้อยมากเลยเรื่องสายเรื่องปิ๊กเรื่องสัมผัสของมันอะไรประมาณนี้ก็ถ้ามันเป๊ะถ้ามันดีก็คือใช้เวลายืนเล่นจะค่อนข้างเอฟเฟกต์เพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นกีตาร์สูงไงแล้วเวลายืนเล่นบางทีแบบเราซ้อมอยู่เนี่ยยืนเล่นปุ๊บมันก็เอียงเพราะมันเอียงมันก็แบบรู้สึกแปลกโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้แบบเรื่องสายเราคงหมดกันแค่นี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันก็
ช่ก็ขอขอบคุณ Yes Guitar Yes Guitar นะครับที่ส่งกล่องมันอยู่ไหนวะนี่ครับเราก็ขอฝากไว้ Thomas Stick ทั้ง2รุ่นอันนี้เป็น Hex Core Raw Wow นะครับกับ Power Bright ใช่ครับเป็น Power Bright กับ Infail ก็ทาง Yes Guitar ทาง Yes Guitar ส่งมาก็ขอขอบคุณ Yes Guitar ด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคนดูด้วยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกระเดืองกระเดื่องมีกดได้เหรอโอเคเนาะก็ขอบคุณฝากกดซับฝากกดกิ๊บฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราหรือว่าการโพสต์คอมมูนิตี้ใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็เรามีเพจ Facebook ด้วยนะครับเริ่มทำกันแล้วถึงยังไม่เริ่มอัปเดตอะไรมากก็ไปกดไลค์กดอะไรกดไลค์เผื่อเราจะมีเขียนพวกอาร์ติเคิลอะไรพวกนี้หรือคือนั่งคุยอะไรกันใช่หรืออาจจะมีแจกของอัปเดตชีวิตอาจจะมีแจกของฮะก็ฝากกันด้วยนะครับแต่ของนี่เงินใครวะมึงหรือกูคอยวาคอยวากันโอเคครับผมมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม